ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Exercise วันนี้มาครบ3คนฝนจะตกใช่แล้วดินจะถล่มเดี๋ยวจะเปลี่ยนฤดูแย่เปลี่ยนฤดูแล้วแน่ๆเลยร้อนแล้วแกเห็นป่ะคือถ้าสมมติเทปนี้ร้อนมาไวมากอ่ะเทปนี้มันไม่มาเทปหน้าก็จะมีพิธีกรแค่คนเดียวแล้วแหละก็จะไม่มีพวกเราแล้วถูกต้องแต่คนนี้ไม่มีไม่ได้ใช่ต้องไปดูเขาเดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณป๊อปค่ะกับช่วงสาวโซไซตี้บายอัลพายสวัสดีครับกลับพบกับซาโซไซตี้บายอัลพายนะครับและแน่นอนครับบรรยากาศแบบนี้ที่เราคุ้นเคยครับมอเตอร์โชว์นะครับผมงานที่รวบรวมรถอย่างมากมายและโปรโมชั่นรถใหม่ๆก็มีไม่ใช่น้อยนะครับและแน่นอนครับอัลพายนะครับเราไม่พลาดที่นำสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่จะมาโชว์ในงานนี้ครับจะเป็นจอแบบ9นิ้ว8นิ้วเป็นอย่างไรบ้างต้องไปชมกันเลยครับผมในโซนแรกนะครับที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ครับก็คือโซน9นิ้วครับผมด้วยคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style จะเป็นการออกแบบชุดเครื่องเสียงครับให้มีจอภาพที่ใหญ่ที่สุดนะครับถึง9นิ้วพร้อมกับชุดหน้ากากที่ดีไซน์มาสำหรับรถโดยเฉพาะให้ความลงตัวนะครับมีความหรูหราและประณีตมากๆชุดติดตั้งนะครับเป็นแบบ Plug and Play เลยครับเสียบแบบง่ายๆไม่ต้องตัดไม่ต้องเจาะเมื่อติดตั้งลงไปแล้วครับให้ความประณีตเสมือนติดตั้งมาจากโรงงานและตรงนี้นะครับผมเรามีรถนะครับที่พร้อมชุดติดตั้งเนี่ยอยู่4รุ่นครับก็คืออันดับแรกครับเป็น Toyota Harrier ครับผมอันที่2ครับเป็น Toyota Alphard และ Wildfire ครับและรุ่นใหม่ล่าสุดของเราในงานนี้ครับผม Toyota Fortuner ครับผมและก็มีเป็น Toyota Revo ครับผมและโซนนี้นะครับผมเป็นโซนขนาดจอแบบ8นิ้วครับย่อมยาวลงมาแต่ยังคงมีความใหญ่โตนะครับในคอนเซ็ปต์ของ Alpine Style ดีไซน์มาพร้อมชุดคิดหน้ากากและอุปกรณ์ติดตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราจะมีรถให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับอันนี้แก่มี Alpine Wildfire นะครับทั้งโฉมก่อนโฉมปัจจุบัน Toyota Fortuner ครับทั้งโฉมปัจจุบันและโฉมก่อนเช่นกันครับ Toyota Camry D-Max New X Colorado นะครับ Trailblazerและ SRV ครับที่ว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วครับจอมีความขนาดใหญ่และเต็มด้วยความสวยงามมากๆครับที่สำคัญนะครับทางด้านนู้นนะครับเราจะมีสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับที่ราคาแค่หมื่นกลางๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครได้เป็นแฟนของ Alpine ต้องห้ามพลาดเลยครับผมและไม่ใช่แค่สินค้าใหม่เท่านั้นนะครับผมแต่เราจะมีชุดโปรโมชั่นมากมายที่ว่าจัดเอาเต็มจัดโดนใจราคานี่แบบไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนนะครับบอกเลยครับถ้าใครต้องการเครื่องเสียงนะครับต้องมาที่งานมอเตอร์โชว์ที่บูธอัลพายและคุณได้เครื่องเสียงที่ดีๆราคาโดนใจกลับบ้านไปแน่นอนแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับโอ้โหเขาบอกแล้วว่ามันนอกจากเขาจะมีสินค้าตัวใหม่มาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็มีแฟนเพจและเฟซบุ๊กที่ควรเข้าไปดูเหมือนกันใช่ค่ะเข้าไปดูกันนะคะในอัลพายอัลพายใช่แล้วแต่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พลาดไปก็ไม่ได้อันนี้พลาดไม่ได้ไม่ได้เลยเนื้อรายการของเรานั่นเองใช่ค่ะรับเชิญของเราค่ะรออยู่แล้วคันแดงด้านหลังเลยอ่านึกว่าคันเขียวที่จอดไม่ใช่สีแดงดูจากเสื้อของเราอันนี้ของป้าที่ไหนก็ไม่รู้เข้าไปดูไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเขามาไกลจากโคราชบ้านเอ็งกันเลยค่ะไปชมกันดีกว่าบ้านหนูเองป้า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 มันมีบ้านกับเขาด้วยหรอวะมีหนูมีหลายบ้านมีหลายผัวปะใช สวัสดีครับร้านมาไก่จากโคราชบ้านเองที่บอต้องเกรงใจกันบอต้องใช่หรอใช่ไหมใช่สำเนียงนี้หรือเปล่าก็ฉันเป็นคนพิษณุโลกอ่ะฉันเป็นคนเหนือเจ้าใจพูดภาษาโคราชได้จะไหนอ่ะก็จะเป็นคนอะไรที่คือมาถกกี่ปีกี่ภาคก็ได้ตอนนี้หลายภาคมากสรุปเรากลับมาเป็นภาคกลางกันดีกว่าซึ่งจะบอกก่อนว่าพี่เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในร้านของทีมพารัตด้วยใช่ไหมพี่ครับเป็นทีมวัวกระทิงดุเรียกว่านี่ไงไม่มีตาอยู่นี่เลยพารัตทีมและที่สำคัญก็รถก็ดุส่งคำรับรือส่งชื่อทีมเขาเรียกว่าแน่นใช่ค่ะเราเริ่มเลยดีกว่าค่ะพี่เอค่ะรถคันนี้มีคอนเซปต์ยังไงบ้างคะรถคันที่เราใช้เนี่ยเป็น Ford Ranger ปี2012นะฮะคอนเซปต์ของเราคือเป็นสไตล์ ESQL ก็คือเสียงดังฟังเพลาะด้วยนะฮะแล้วก็ที่ทำให้มันเยอะขนาดนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องของงานหลังจากนั้นก็จะเป็นการแข่งแล้วก็เป็นงานโชว์เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยอัดเข้าไปเต็มที่เลยคือเราตั้งใจทำไปโชว์โดยเฉพาะใช่ครับรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อฉันจะแข่งแต่ฉันจะโชว์ไปพร้อมกันใช่ครับอ๋อเหมือนโชว์ศักยภาพจะเรียกว่าเดโมคาร์ของร้านได้ไหมก็ได้ครับเป็นอย่างนั้นคล้ายๆว่าอัดแน่นทุกเครื่องเสียงเอาไว้ทุกสกิลต้องถามเขาว่าที่ออกมารูปแบบอลังการยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคิดถึงอะไรทำไมมันถึงออกมาเยอะใหญ่ยิ่งขนาดนี้ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่ทำมาเนี่ยเน้นที่ว่าจะไม่ให้เหมือนใครเลยคือทำดีไซน์มาจะไม่ให้เหมือนใครแล้วก็ของทอรัสที่เราใช้เนี่ยเราก็เลือกรุ่นที่มันค่อนข้างที่จะเป็นลิมิเต็ดมาลงทั้งหมดนะฮะที่บอกว่าไม่อยากให้เหมือนใครเนี่ยอยากให้เด่นออกมาในเรื่องอะไรอะคะพี่เอคือเรื่องของการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆกับภายในรถเราคือมันจะต้องไม่เป็นว่าอุปกรณ์เยอะแล้วดีไซน์ไปแน่นๆหรือว่าอุปกรณ์น้อยแต่ว่าดูโล่งๆรถไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือเราจะพยายามทำให้มันอุปกรณ์กับงานซาวด์เนี่ยใกล้เคียงกันไปด้วยกันบาลานซ์บาลานซ์กันมากกว่าซึ่งวันนี้ก็จัดมาเยอะมากเริ่มต้นระบบเป็นไงบ้างคะครับเริ่มต้นก็จะเป็นเรื่องของระบบฟอนต์นะฮะเราใช้ฟอนต์ของ Kenwood 2ดิมนะครับฮะแล้วก็มีการมาแยกชุดหน้าชุดหลังนะเราใช้เป็นตัว DSP ทั้ง2ตัวเลยโอ้ระบบนี้พี่ต้องใช้ DSP แยกคุม2ตัวเลยเหรอคะใช่ครับเพื่อให้มันแยกกันอิสระนะฮะตัวแรกเราใช้เป็น DSP Pro นะฮะซึ่งมันสามารถคอนโทรลแอมป์นะได้ทั้งหมด10 channel นะครับมันก็จะแบ่งเป็นช่วงไฮนะครับเป็นทวิตเตอร์นะครับแล้วก็เป็นมิดไฮนะฮะแล้วก็อีก2อีก4ชแนลเนี่ยเราเอาไปขับชุดกลางเพื่อที่จะแยกในการปรับให้มันอิสระกว่านี้นะครับแล้วสุดท้ายของ DSP Pro เนี่ยเราก็จะไปคุมที่ตัวซับวูเฟอร์นะฮะครับผมตัวนี้ใช้ซับวูเฟอร์ของทอรัสแล้ว DSP อีกตัวพี่เอามาคุมอะไรบ้าง DSP อีกตัวเนี่ยเราใช้ไปคุมประตูหลังนะครับเราก็จะแยกเหมือนกันก็คือมีไฮแล้วก็มีโลนะครับเป็นของยี่ห้อเดียวกันเป็นฮีลิกครับแต่เป็นคนละรุ่นนะครับเป็นฮีลิกตัวโปรกับตัว DSP ธรรมดาหนูถามหน่อยว่าทำไมระบบเนี้ยพี่จะต้องใช้ DSP ถึง2ตัวด้วยจำนวนอุปกรณ์หรือด้วยอะไรคะทำไมจะต้องใช้2 อันอย่างเงี้ย1ก็ด้วยอุปกรณ์ด้วย2เนี่ยเราต้องการว่าเราจะแยกมันอิสระเพราะว่าเวลาเราไปแข่งเนี่ยจะเปิดแค่ประตูหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้แต่ DSP 1ตัวแล้วก็ใช้ไดเรคเตอร์เนี่ยคุม DSP ไว้อีกตัวนึงครับไดเรคเตอร์ก็คือตัวที่เป็นเหมือนกับเป็นเมมโมรีที่เวลาเราเซตจูนมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะป้อนให้กับไดเรคเตอร์ไว้เราต้องการแนวเสียงยังไงเราตั้งไปแล้วเนี่ยเราสามารถดึงออกมาใช้ได้เลย
ก็เหมือนเมมโมรี่เราเมมโมรี่เสียงในแต่ละแนวที่เราเลือกไว้ใช่ครับใช่ไหมคะอยากฟังฮิปฮอปกดอันนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็หลายๆเมมแล้วเวลาแข่งเราก็เปิดแค่2ประตูหน้าแค่นั้นเองถูกต้องประตูหลังเก็บปิดไว้ใช่เพราะว่าถ้าสมมติเปิดประตูหลังด้วยมันก็จะบังเสียงประตูหน้าใช่แนวเสียงมันก็จะตรงมันก็จะรู้เหมือนแทนที่เราพูดก็มีคนมาตีกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาแข่งเขาก็เลยปิดเซตหลังไว้ใช่ถูกต้องไหมคะแล้วเปิดเฉพาะชุดหน้าแต่ถ้าเกิดฟังในรถก็เปิดได้เลยทั้งสองเซตนี้ใช่ไหมถ้าเราจะโชว์กันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดได้ทั้งหมดเลยครับเปิดฟังอัดใส่หูเลยหูแตกอยู่ในรถป่ะมันต่อยกันเข้าไปไม่อยากจะสัมผัสอะไรก็ฟังเบาๆไงในรถนะเรารู้กันแล้วนะคะว่าตอนนี้เขาใช้ทั้ง DSP 2ตัวมาแล้วถัดจาก DSP ค่ะก็จะเป็น power amp นะครับถัดจาก PSP ก็จะเป็น power amp แต่ตัวนี้รถคันนี้เราใช้power amp ทั้งหมด7ตัว7บอกแล้วว่าเขาใส่เยอะจริงๆแล้วคือ amp Taurus ตัวไม่เล็กใช่ไหมใช้7ตัวเป็น Taurus หมดเลยเป็น Taurus หมดครับแบ่งเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงแล้วบ้างคะก็คือถ้าเป็นท่อนหน้าจ้ะต้องใช้คำว่าท่อนหน้าท่อนหน้าดีกว่าแบ่งเป็นจะได้เข้าใจง่ายก็คือชุดที่ใช้กับ DSP Pro ดีกว่าครับผมก็จะใช้ Power Amp เป็นของ Taurus รุ่น 100x4 ทั้งหมด3ตัวแล้วก็ DSP 3,000 วัตต์2ตัว2ตัวเป็น5แล้วเป็น5ตัวแล้วแล้วก็ท่อนชุดหลังเรียกว่าชุดหลังดีกว่าชุดหลังที่ประตูหลังเนี่ยก็จะใช้100x4อีก2ตัวทั้งหมดก็เป็น7ตัวเป็น7ตัวเอามากลับมาข้างหน้าต้องแบ่งเป็น5นะ 100.4 ค่ะ3ตัวแรกใช่ครับขับอะไรบ้างคะ3ตัวแรกเนี่ยเราจะแบ่งไปขับที่ Twitter นะครับ Twitter แล้วก็ Mid High เสียงแรงกับ Mid High ครับก็ประตูซ้ายประตูขวาเลยครับเหลืออีก1ตัวเนี่ยก็จะขับเป็นบูฟเฟอร์7นิ้วนะครับแล้วก็ทั้ง4ดอกเนี่ยก็ใช้ที่ประตู1 4ดอกนะครับอีก1ตัวก็ประตู1 4ดอกครับผมหมดไป3แล้วนะคุณผู้ชม หมดไป3มาอีก2อ่ะครับอีก2ก็คือเราใช้แต่ 3,000.1 เนี่ย1ตัวขับบูฟเฟอร์1ตัวเลยค่ะโหครับแล้วคือแยกขับแยกขับเลยอย่างละตัวเลยแยกขับเลยครับแล้วมาค่ะอีก2ตัวต้องขับซับบูฟเฟอร์แน่นอนใช่ครับใช่ไหมคะ2ดอก2ดอก